นี่เราจะมาสอนผัดมาม่าสูตรบีมเอิร์กกันนะเดี๋ยวนี่มาม่าคูแบบนี้เลยฝาก็จะร้อนเหมือนแกงคนแกงอะไรให้คอมเมนต์มาหน่อยแกงต้มจืดชาติหรือว่าแกงอะไรวะแกงอะไรนั่นไม่รู้แหละโอ้ตกสีดูน่ากินเลยทีเดียวดูยะร้อนไอ้บาสไอ้สัตว์ไอ้หน้าหีร้อนไอ้เหี้ยแสบตาดูมันลุกขึ้นดีทุกคนผมเปิดเก๊สเป็นผมก็เลยต้องจุดไฟแช็กเวอร์ชั่นไฟแช็กที่ผมจุดนี่เวอร์ชั่นไฟแช็กที่ผมจุดจุดง่ายด้วยนะเนี่ยจุดง่ายด้วยมันจุดง่ายนะผมก็เลยอยากจุดเนี่ยมันจุดง่ายเฮ้ยแต่ตอนนี้ไม่หมดแล้วไอ้เหี้ยขึ้นดีวะเจ็บไม่ไหวโอ้ยไฟมันลุกตรงนี้ได้ไงโอ้ยแสบตามองไม่เห็นแล้วโอ้ยไม่นะมาแล้วไม่ต้องมาไม่นะไม่เนื้ออะไรอีกโอ้กว่าจะใช้เวลาจุดได้นี่โคตรนานเลยนะเขาบอกไว้ก่อนไอ้บาสไอ้เหี้ยดูความฟูของโต้ไอ้เหี้ยเนี่ยก็แค่ใส่น้ำพริกลงไปน้ำพริกที่ตำไปกับไข่เยี่ยวม้าแค่นี้ก็จะได้สูตรที่อร่อยที่สุดแล้วเผาบ้านแม่งจะทำอะไรวะเผาสายยางดิเฮ้ยเผาสายยางเฮ้ยอย่าไม่จริงนุ้ยไอ้เหี้ยจุนนี่เหม็นกินบ่ดีบ้าเฮ้ยจุดดูดิเฮ้ยมันไม่จริงเว้ยจับไอ้เหี้ยมาม่าตู้รอให้มันเดือดแล้วก็คนให้เหมือนโต๊ะกากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองทำแล้วลองชิมดูว่ามันอะไรเว้ยสูตรมาม่าชัดชาติโอเคโอ้ไฟม้ายังไม่พออีกต้องใส่ไม้อีกไอ้เหี้ยน้ำไม้ที่กูใช้นี่ใส่โคตรยากเลยหน้าหีไอ้บัสอีหน้าหีโอเคใส่ไม่ง่ายหรอกต้องเอาอันน้อยๆอย่างเงี้ยมาใส่เข้าไปอันใหญ่ๆมันใส่ไม่เข้าเพราะมันน้อยเกินดูแล้วก็คิดลึกไว้ให้โอเคดูโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทำการปิดมันอีกรอบนึงนะเพราะว่ามันโอเคเดี๋ยวรอก่อนคิดเดี๋ยวผมจะรอมันก่อนนะเยี่ยมโอเคโอ้ยร้อนตอนนี้น้ำมันก็เริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวผมจะใส่แครื่องปรุงไปเลยนะอ
คเดี๋ยวรอมันแห้งแห้งก่อนนะโอ้โหนั่งรอหอมนะเผ็ดใช้เผ็ดเอาเลี่ยงน้ำจิ้มลงเผ็ดเอาเลี่ยงเลยนะดูหน่อยโหไม่สุกเลยตอนนี้น้ำก็ได้แห้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ชาติลงไปเอ้ยไม่ใช่ชาติดิเขาเรียกว่าน้ำพริกจิ้มนะน้ำปรุงมันแหละมันใส่ลงไปยากชิบหายเลยฮิโต้สูตรเผ็ดธรรมดาเข้าใจหรือยังเบ็ดเออใส่สารละหายเที่ยงปรุงไปเหยียบเสร็จแล้วนะว้าวมันช่างหอมซะเหลือโตซะเหลือเกินไม่ใช่โตอันนั้นมันโตโตน่าจะเผ็ดคูณ10ล้านน่าจะเผ็ดคุณชาติเลยหอมมากโอเคเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาแป๊บนึงนะนี่ดูไปก่อนดูไปก่อนดู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 โอเคไอ้บาสไอ้สัตว์อีนั่นหนีหนีน้ำก่อนบัดดีน้ำโอเคถ่ายอยู่โอเคเดี๋ยวจะมากินกันเลย
Mm.